ผมอยู่ในสายกับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอมานัสโพธาพรคุณหมอมานัสสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ยาฟาวิพิลาเวียตอนนี้หน่อยว่าในเมืองไทยมีใช้เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันไหมครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางคณะกรรมการโดยท่านเลขาอย.เป็นประธานได้เตรียมสำรองยาเกินแล้วประมาณ40ล้านเม็ดนะครับทยอยเข้ามาเป็นระยะนะครับผมตรงนี้เรื่องภาพรวมที่รองรับผู้ป่วยที่จำนวนมากขึ้นคิดว่าน่าจะอยู่ในวิสัยที่ดำเนินการได้ครับผมครับแต่ทีนี้เราก็เตรียมพร้อมเพิ่มเติมถ้าเกิดมีผู้ป่วยมากขึ้นด้วยครับครับแต่ทีนี้เองคุณหมอครับมีข้อมูลจากคุณหมอตลอดจนเภสัชกรหลายท่านเขาบอกว่าเวลาจะจ่ายยาฟาวิพิลาเวียไปได้เนี่ยไม่สามารถจ่ายครบสูตรทั้ง50เม็ดทั้ง70เม็ดให้กับคนไข้แต่ละคนต้องขยักขย่อนทยอยจ่ายยาไปอันนี้จริงไหมฮะคงเป็นการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่แล้วรวมถึงเรื่องการสื่อสารด้วยนะครับผมคือขออนุญาตเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่การกระจายยาหรือการเบิกยาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทันการเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะแบ่งจ่ายยาให้เป็นรายวันหรือเหมือนกับที่เราจ่ายในโรงพยาบาลนะครับแต่ในสถานการณ์ที่เราสำหรับคนไข้ที่แยกกักตัวที่บ้านเนี่ยเราแนะนำให้แยกเป็นชุดประมาณ5วันนะครับแพ็คไว้ได้เลยนะครับผมอันที่2คือเรื่องการสื่อสารซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่ามีคนเข้ามาในระบบการรักษารวมถึงจิตอาสาเนี่ยต้องศึกษาเรื่องแนวทางการให้ยาแล้วก็รวมถึงการจัดการตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมมากขึ้นครับครับการสื่อสารหมายความว่าอะไรนะอาจารย์ฮะที่ทำให้อาจจะทำให้ยาเนี่ยไม่ได้ครบตามจำนวนหรือว่าตามสูตรหรือแม้กระทั่งล่าช้าไปเนี่ยฮะหมายถึงว่าการสื่อสารในทีมรักษาที่รับเข้ามาในระบบเพิ่มเติมมากขึ้นคือด้วยความที่เดิมทีมรักษาเนี่ยจะเป็นทีมหลักในโรงพยาบาลที่คุ้นเคยแนวทางการรักษากันอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ข้อที่1ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการรักษามาเป็นระยะกฎกติกาในการเบิกยาเบิกจ่ายยาก็จะมีการกระจายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของแนวทางการรักษาที่แพทย์ที่เข้ามาในระบบจากจิตอาสาโดยเฉพาะเรื่องของระบบการแยกกักตัวที่บ้านหรือ home isolation เนี่ยครับก็อาจจะทำให้ต้องทำเวลาทำความเข้าใจซึ่งเดี๋ยวกรมการแพทย์จะทำ Facebook Live เพื่อจะได้สื่อสารทำความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับเมื่อสักครู่คุณหมอมนัสบอกว่าเอาหลักแผนใหญ่ของกระทรวงก็คือว่าต้องจัดหามาให้ได้เดือนละ40ล้านเม็ดนี่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้เท่าที่เรายังพอมีอยู่สำรองในคลังยาเราเนี่ยมีสักกี่เม็ดพอจะทราบไหมอาจารย์ฮะผมไม่ทราบตัวเลขแน่นอนเพราะว่ามันเติมเข้ามาแล้วก็เบิกออกไปนะครับแต่เราประมาณการคร่าวๆตอนนี้เนี่ยนะครับวันละ1ล้านเม็ดนะครับผมแล้วก็ทางเภสัชองค์การเภสัชจะทำหน้าที่กระจายยาทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคครับผมแต่ด้วยความที่แต่ละประเทศก็พยายามจะหาฟาวิพิลาเวียกันหมดเลยเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากเราจะไปแย่งเขาในการหายาฟาวิพิลาเวียในต่างประเทศได้ไหมฮะไม่น่ามีปัญหาครับเพราะแต่ละประเทศแนวทางการรักษาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็กำลังผลิตหลักที่เราดำเนินการติดต่ออยู่ก็ยังมีแหล่งการผลิตร่วมกับในอนาคตองค์การเภสัชเข้าใจว่าเดือนนี้ก็จะเริ่มผลิตของเราเองด้วยแล้วนะครับผมครับเป็นลักษณะของการทำสัญญาแน่ชัดว่าเขาต้องส่งมาขายให้กับเมืองไทยแน่ๆตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้แล้วก็เวลาที่กำหนดเอาไว้ไหมฮะหรือเป็นการพูดคุยกันครั้งต่อครั้งไปฮะอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าฝ่ายจัดหาเนี่ยท่านเลขาอย.ประธานคณะกรรมการกับทีมองค์การเภสัชจะเป็นคนดำเนินการนะครับผมจะรับผิดชอบดูแลเรื่องแนวทางการรักษาและช่วยการกระจายยาร่วมกับทีมซึ่งณขณะนี้หลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์สำหรับผู้ป่วยใครบ้างกลุ่มไหนบ้างที่จะสามารถได้ยาฟาวิพิลาเวียครับคือจริงๆแล้วตามแนวทางการรักษาชัดเจนก็คือกลุ่มที่มีอาการนะครับเราจะไม่ให้ทุกรายเราจะให้กลุ่มที่มีอาการนะครับซึ่งรวมถึงกลุ่มเสี่ยงด้วยไม่ว่าจะอายุมากหรือมีโรคประจำตัวนะครับผมครับณขณะนี้มีใครบ้างไหมครับที่มีอาการแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะสูงอายุมีโรคประจำตัวแต่ยังไม่ได้ยาฟาวิพิลาเวียแล้วมีตกค้างมากน้อยขนาดไหนฮะคือจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เรานำระบบแยกกักตัวที่บ้านเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ป่วยที่รอการติดต่อเข้าไปนะครับผมเข้าใจว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการสื่อสารเรื่องการประกันเวลาแล้วก็ระบบที่ติดตามผู้ป่วยที่เข้ามาในระบบแยกกักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขข้อมูลเนี่ยเราอาจจะ
ไม่เห็นทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ทยอยดึงคนไข้ที่ตกค้างในระบบเข้ามาช่วยกันเคลียร์หลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกรมการแพทย์168 133สปสช.แล้วก็สำนักอนามัยทุกคนช่วยกันเร่งเคลียร์คนไข้ที่ตกค้างนะครับครับเท่าที่ทางกรมการแพทย์ออกหลักเกณฑ์มาเนี่ยนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราเนี่ยถ้าสมมติมีใครก็ตามแต่ติดเชื้อโควิดมาปุ๊บแล้วจากนั้นรู้สึกเริ่มมีอาการโทรเข้าไป1330สายด่วนสปสช.ปั๊บเนี่ยควรจะได้ยาฟาวิพิลาเวียเร็วสุดภายในเวลากี่ชั่วโมงหรือกี่วันฮะขออนุญาตครับขอแก้ไขนิดนึงตรงที่ถ้าเกิดว่าพบทราบว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยเราอยากให้ลงทะเบียนในระบบจะเร็วกว่าเพราะว่าการโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นข้อกวดและแต่ละครั้งที่สื่อสารกว่าจะลงทะเบียนได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดภาระของ1330โดยสรุปก็คือว่าถ้ามีการลงทะเบียนเข้าระบบ1330ไม่ว่าจะเป็นการลงเว็บแอปพลิเคชันหรือเข้า call center ตอนนี้เราประกันเวลาไว้ที่24ชั่วโมงนะครับสาเหตุก็คือว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มากเพราะนั้นยังอยู่ในวิสัยที่รอได้นะครับผมก็ส่วนกลุ่มคนไข้สีเหลืองสีแดงเราต้องเร่งนำเข้าระบบให้เร็วกว่าเพื่อให้รับการรักษาที่เร็วขึ้นนะครับคุณหมอขยายความขอขยายความนิดเดียวครับที่บอกว่าเริ่มมีอาการแล้วควรได้ยาฟาวิพิลาเวียเร็วที่สุดเนี่ยคืออาการอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้บ้างฮะจริงๆแล้วคำว่าเร็วที่สุดเนี่ยนะคือทุกคนก็อยากได้ยาเร็วนะแต่ด้วยระบบที่เราต้องการให้คนไข้ได้รับยาลำดับแรกก็คือคนไข้ที่เริ่มมีอาการทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นยังมีไข้มีอาการไอนะครับซึ่งเป็นอาการของทางเดินหายใจแล้วก็เริ่มเหนื่อยหอบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้เข้ารับการรักษาต้องรีบให้ยาครับผมคุณหมอครับณขณะนี้เมืองไทยของเรามีความจำเป็นไหมที่ต้องให้ยาฟาวิพิลาเวียแม้กระทั่งกับกลุ่มที่ไม่ได้มีอาการเลยเนี่ยหรือมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะให้ไปฮะไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้ากลุ่มไม่มีอาการโดยปกติเราเพราะว่าหายเองได้แต่กลุ่มนี้เนี่ยก็มีหลักฐานที่ทางกรมแพทย์แผนไทยเสนอเรื่องฟ้าทลายโจรเข้ามาก็อาจจะช่วยทำให้เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยในกรณีที่ไม่มีอาการได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ